กอดถอดเสียบเด้อพี่น้องสิบอกเทคนิคดำหน้าง่ายๆพี่น้องเอาอยากให้มันมืดไวๆเข้ากลับมาประมาณนี้เข้ากันยุบลงไปไวบอกไวไอ้เอ้ยหน้าหลายๆน้องบ่มักมักแต่หน้าหน่อยๆพ่อแต่ได้เฮ็ดกินโอ้ยพ่อกันต้อยปากตาลดีกินได้น้ำปากตาลเป็นมากด้วยสุกปะพูดมักตาลชุกใครสิกินใครวิดีโอเอาพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องแฟนคลับแน่นวัญญพรแล้วก็แฟนคลับหมอลำใจเกินร้อยช่อง YouTube แน่นวัญญพรน้ำค่ะเห็นแบบนี้เฮ็ดเวียกเด้พี่น้องบ่ได้มีหยังดอกช่วงนี้ตกงานหมอลำบ่ได้ออกลำก็เลยกะว่าสิมาหาลำขอเขาแต่ว่าย่ำนี่เพิ่นยังบ่ได้เกี่ยวก็เลยต้องมาดำก่อนดำซอยยังบ่ได้ดำหน้าคันสิขอเขาก็ต้องมาดำก่อนดำหน้าซอยไผมื้อนี้มาดำหน้าซอยแม่ย่ามาหมายไว้บัดห้านั่นเขาสิเดชปักรักไว้ว่ามองนี้เด้อฉันเคยมาดำไว้อย่าปากดังโลสิดิ้งข้างหลังสิพี่ครับเจ้าของหน้าพี่เจ้าของหน้าดำเบอร์ทองเลยว่ะเอ้ยพี่นี่ดำเบอร์ทองบ่คือหน้าทางอื่นเขาจะวานเอาเนาะอันนี้เฮาเป็นได้คืออยากดำเป็นยังไงคืออยากดำมันจังได๋หลายจังได๋หลายบ่เนี่ยพี่น้องซอยกันพี่น้องบ่ได้กลางดอกพี่น้องแน่นี่มาซอยกันบ้านมาซอยกันซอยแห้งกันโอ้ถ่ายเอาแน่กินไอ้บ้านๆเฮาครับหอมดินแต่ว่าตอนนี้เพิ่นบ่ถ่าแล้วนี่หอมดินกินโคตรหมู่บ่ถ่าเป็นได๋ป๊าคือเก่งแต่ว่าดำหน้าออกหน้าหมู่พุ่นออกหน้าจังได๋เขาดำถอยหลังว่าว่ามันคือเก่งแท้ว่าดำหน้าออกหน้าหมู่สิบอกเทคนิคดำหน้าง่ายๆพี่น้องเอาอยากให้มันมืดไวๆเข้ากลับมาประมาณนี้เข้ากันยุบลงไปไวบอกไวใช่หลายๆเฮ็ดเอาตัวเฮ็ดก่อใหญ่ๆบ่เฮ็ดก่อใหญ่ๆบัดนี้มันนั่นมันแตกโอออกใหญ่ๆห่วงกันหลายๆได้เข้าหลายพี่น้องนี่ล่ะเทคนิคมื้อนี้ความตั้งใจว่าสิมาเฮ็ดหยังก่อมื้อนี้มาปลูกบักข้าวโพดมาปลูกข้าวโพดวันนี้เรื่องเอาเมียข้าวโพดมากเดี๋ยวเอาเมียข้าวโพดมากน้องกำหน้าเป็นจมอนซะแล้วจะทำอะไรล่ะเจ๊ข้าวมันโคมข้ามลูกไข่ไว้เฮ้ยเอาไปแล้วมุกไปตาแล้วตั้งนาไม่แล้วครับวันนี้ไปแล้ววิธีสารบ้านเฮาครับมีแต่ผู้สาวดำหน้านี่แหละผู้ค้านี่แหละอายุหน่อยก็มูมาดำหน้ามือนี่63ผู้ผู้ใดถือเลขแน่อยู่นี่ผู้เกิดทุกคนถือกินเดี๋ยวสัมภาษณ์นางเอกก่อนเป็นในมื้อแรกนี่เป็นตันนอนหลับดีบ่มื้อแรกนอนหลับดีก็สิรับสบายเหมือนได้พี่นอนใหม่สิบ่ซ้ำควันเหมาะไว้พุ่นติบ่อยากเว้าค่ะพี่น้องก็สิเห็นแล้วว่าวิถีชีวิตมันเป็นแบบนี้นะคะเมื่อแรกเริ่มพี่น้องอาชีพมีการส่งดาวเกิดขึ้นได้ตอนไม่ก็บอกว่าวิดีโอต่อไปนี่ก็วิดีโอต่อไปดิเห็นบ่โอ้อันนี้มันบ่ได้ไรนี่วะอ๋อสาธิตวิธีการดำกันนะเอาเป็นขั้นตอนแรกคือกอดกอดก่อนถอดกอดถอดเสียบอุ้มก่อนตัวเนาะอุ้มแล้วจังกอดสนับอุ้มก่อนจังกอดนั่นล่ะค่ะอุ้มกอดถอดเสียบเด้อพี่น้องใส่กะบ่ได้เฮ็ดคำรักบ่ได้เด้บ่ได้กินข้าวไปแล้วมึงไปป้าแล้วโอ้เก่งตัวละดำหน้าออกหน้ามูสัมผัสแม่ป้านี่แม่ป้าสัมผัสผู้สาวเหลืออายุน้อยก็มูอายุน้อยก็มูตัวค่ะเพิ่นให้วันละจักบาทครับนี่วันละมือบ่ป้า
เพิ่นให้วันละมื้อกันมาอนุรักษ์ของเก่าไว้เฮ็ดที่เก่าดําเดิมหายากเด้เนาะครับซุมื้อเนาะหายากตัวเขาเจ้าบ้านบ่ล่ะมีแต่ผู้บ้านเนาะสมัยเฮาก็เฮ็ดโบราณอยู่น่ะความขางของเหยาบ้านเบิดแม่แต่หน้าผมกับบ้านพี่น้องอันนี้หน้าเอื่อยด้วยครับนี่ทั้งบอกแต่เฮ็ดหน้ายุ่นหน้ายุ่นเดี๋ยวหาเงินมันๆก่อนล่าออกเลยมาจังใดงวดนี้ก็พลาดแล้วหน้าทำทนายสีไรกันเนาะหน้าบ่หน่อยบ่หลายครับบ่หน่อยบ่หลายหน้าสิบไรได้เขาปีละ40ถุงดิโครงการปลูกงานในหน้าเขาเจ้าของหน้าคนมาหมานอยู่สันคนไอ้เอ้ยหน้าหลายๆน้องบ่มักมักแต่หน้าน้อยๆพอแต่ได้เฮ็ดกินหน้าหลายบ่ไหวดอกหน้าหลายนี่จ่าขายอย่างเดียวติบรรยากาศดีครับมื้อนี้แดดหามุ่งแรงเดี๋ยวยังเก็มอยู่นี่แหละครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาเนาะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาพี่น้องดำหน้านี่คือเขาเฮ็ดไม่ดำหน้าดิแม่มันจะเป็นไม้งามจะสืบพอดีแล้วกันสืบลงตะวันต้องเป็นงัดไปทันทนายนี่แม่อันนี้อันนี้แม่ผมนะครับแม่ผมสวัสดีจ้าช่วยด้วยออกบ่ได้ว่ะออกบ่ได้พี่น้องเพิ่นตันทางไว้ช่วยด้วยเฮ็ดจังได๋บัดนี้นี่บัดนี้เอาซ้อมให้มันแล้วเด้อของงานนั่นออกบ่ได้ถือไม่ยาเฮ็ดเถื่อนแล้วพี่น้องโอ้บรรยากาศดีเนาะฝนก็สิทิ่มซ่วนโดนอยู่แล้วคือว่าบัดนี้มันตกมากคักแล้วครับอยากไกลว่ามาหาข่อยแม่ข่อยสิบรรยายเห็นข้างเหนือไปหาอย่าไกลอย่ามาไกลแม่อะไรใช้ผู้ใดจะไปหาเจ้าของหน้าก่อนเพิ่นว่าเพิ่นสิบรรยายฟังเพิ่นสิบรรยายหยังโอ้ยฟังเพลงสบายใจได้พี่น้องมาทำสวนเด้อได้เพลงเด้อหวานเมื่อหลังนี่เฮาทำทนายครับมาทำสวนเด้อขอจะพาไปทำสวนมีหยังแน่เอื้อยอยู่สวนมีหยังแน่ใบบวบเฮาเฮ็ดนี่กําลังเฮ็ดเป็นรูปเป็นร่างเนาะให้มันเป็นเกษตรแบบผสมผสานเนาะครับใบบวบบ่หลายเด้พี่น้องนี่หน่อยพอได้กินได้ใส่มาเด้อท่านทนายมือนู้นข่อยพาไปตัดบวบได้ได้ครับมื้อนี้ดําหน้าซะก่อนร้อยคนสีดำอยู่ประมาณจัก10คนนี่แหละพี่น้องพอถึงดอกจัก5นี่ล่ะสมัยซุมื้อนี้เนาะมีแต่วานเอาเบิดเนาะมีแต่วานกับหยอดเพื่อนเดือน4เดือน5เขาเจ้าพากันวานแล้วไปบ่ทันฮอดเอ้ยบ่รู้อีหล่ะเดือน4เดือน5เขาเจ้าพากันหยอดเขาเจ้าพากันวานเบิดล่ะบัดอันนี้ถือว่าเฮาโชคดีแฮงครับมื้อนี้มาพอเพิ่นดำหน้าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยบ่ให้สูญหายพร้อมน้องใหญ่เนาะของดักการดำหน้าหอมนี่หอมนี่เพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นเอิ้นหอมเนาะผู้เฒ่าเพิ่นเอิ้นหอมหอมนะหอมน้ำเนาะปีนี้น้ำดีน้ำดีคักเพิ่นน่ะขาวจันพานครับพิษแต่ว่าบ่มีปลาขี้ขาดคือสมัยตะกี้เนาะหลายหลายกระรอกเตี้ยมีอยู่บ่มีเจ้าบ่ครอบกระรดแต่จะแกงนี่ล่ะแกงแซ่บซะเด้อปลาขี้ขาดนี่ประเภทปลานี่สู่ปลาขี้ข้าบ่ได้จักแนวครับตัวนี้หน่อยครับหนทางมีเพิ่นมือไฟทางมือไฟเพิ่นซุบเอาซุบเอาซุบเอาเสียบเอาเสียบเอาเสียบเอาใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้เป็นล่มแล้วติไปตามกันลุ่มเป็นไหนผ่านบ่นี่ญานี่ญาเบิดซะคนนี่ผ่านบ่นี่ผ่าน
เอาผ้าหนูไผ่มาเฮ็ดหน้าซอยปีนี้ว่าแล้วเพิ่นปั่นมุ่นกันแล้วพี่น้องบ่ได้มาทําท่าเฮ็ดอันให้เพิ่นเห็นซื่อๆแหมพี่น้องพอเพิ่นตายใจแล้วเฮาก็ชิ่งขำคุณเนาะลูกไผ่ก็ได้เป็นการเตรียมการมากอย่างแยบย่นแล้วไต่ตองไว้แล้วมันนี่ไต่ตองไว้แล้วนั่นเห็นบ่ดักข้างเข้าไว้แล้วบัดนี้เอาดําไปดํามามวนเอาเอามันเบิดอีกนี่เอาแล้วให้หนีรถยังไงครับเมื่อยบ่รู้สึกยังไงมื้อนี้มื้อนี้บ่รู้สึกว่าบ่น่าลืมเม็ดข้าวโพดเลยค่ะบ่ควรลืมมันบ่บ่ควรลืมเม็ดข้าวโพดเลยค่ะพี่น้องต่อไปมวนๆพี่น้องมันนั่นเฮาอันตั้งแต่มาเฮียนในเมืองแล้วเนาะมันก็บ่ได้บ่ค่อยได้กลับบ้านบัดนี้เพราะว่าหลังๆนั่นอยู่บ้านเพิ่นไกลเฮ็ดหน้าวานเด้บัดนี้ก็บ่ได้ดำเนาะมันก็บ่ได้ยากบัดนี้มันก็บ่ได้ดำมาโอ้หลายปีแล้วมื้อนี้ถือว่าโชคดีหรือโชคร้ายมื้อนี้โชคดีก็มีโชคร้ายก็มีโชคร้ายก็เรื่องอันก็คือลืมในอันเขาโบนมาปลูกกันแล้วเพราะว่าฝนมันตกกันไม่ดอนดินมันชุ่มคันได้อันในเขาโบนมาปลูกย่างนี้มันก็ปันปันใหม่ปันใหม่ปันนึงมาปลูกอีหยังต้องทําให้ปลูกกันบักที่กับอันบักแดงบ่บ่เห็นถ้ากันย่างเหยียบบ่เหยียบบักทั่วหมกทวนบ่ตัวดึกบ่ได้บ่ได้เฮ็ดน้ํามันน่ะก็จะดําน้ํานี่เนาะหอมแล้วพี่น้องหอมแล้วไกลแล้วๆพุ่นน่ะอีกบ่กี่ผลงานเพลงครับนั่นเพิ่นแบ่งอนาเขตให้แล้วพี่น้องเบิ่งนี่ผลซ่อนหน้าอยู่บ่แลบ่เนาะเนาะเพิ่นเป็นหยังนี่กินดีหน้าข่อยนี่แล้วสิแล